ไอ้ปรีชยาเคียงข้างแฟนหนุ่มไม่ห่างหลังสูญเสียคนสำคัญคนนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ไอ้ปรีชยาพงธนานิกรหลังเจิมระสุงดราม่าต่างๆและเธอลุกขึ้นฮึบอีกครั้งและถูกจับตามองเรื่องความรักกับหวานใจสเตฟานอิสเลอร์แต่ล่าสุดพบว่าสาวไอได้ไปร่วมส่งคุณแม่ของฝ่ายชายครั้งสุดท้าย โดยหนุ่มสเตฟานได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว at s w a n n ระบุแคปชั่นว่า Family for life หลังสูญเสียคุณแม่ซ่อนกลิ่นอีสเลอร์ที่จากไปในวัย66ปีสาวไอได้ไปร่วมงานและยืนเคียงข้างให้กำลังใจไม่ห่างในขณะที่ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้หนุ่มสเตฟานจำนวนมาก